นอกจากเจ้า iPhone 6s แล้วก็ iPhone 6s Plus นะคะที่นาทีนี้เนี่ยคนให้ความสนใจเยอะมากอีกตัวนึงที่คนถามแล้วอุ้มแปลกใจมากนะคะคือเจ้า iPad mini 4ตัวนี้หลายๆคนมาถามว่าซื้อดีไหมหรือว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาจากเดิมบ้างตัวนี้อุ้มไปยืมเขามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรีวิวอาจจะต้องทะนุถนอมนิดนึงแล้วก็มีเวลากับมันไม่เยอะนะคะเท่าไหร่เดี๋ยวอุ้มมาดูกันเลยค่ะว่าเจ้า iPad mini 4เนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนไปจากตัวก่อนๆบ้างนะคะอย่างแรกเลยคือเรื่องความบางค่ะiPad mini 4นะคะเหลือความหนาอยู่แค่ 6.1 มิลเท่านั้นนะคะก็คือประมาณเท่ากับ iPad Air 2ตอนนี้เลยค่ะซึ่งถ้าเทียบกับตัวก่อนนะคะที่มีความหนาถึง 7.5 เพราะฉะนั้นเนี่ยจับแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าเจ้า iPad mini 4ตัวนี้เนี่ยมีความบางขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะคะแล้วด้วยความบางค่ะมันก็เบาขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยน้ำหนักอยู่แค่304กรัมเท่านั้นเองเทียบกับตัวเก่านะคะที่หนัก341กรัมก็เนื้อน้ำหนักเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกเยอะแต่ว่ามันก็รู้สึกจับถนัดขึ้นนะคะเพราะมันบางขึ้นแล้วก็เบาลงตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับ iPad Air 2เนี่ยเหมือนเอา iPad Air 2เนี่ยมาย่อส่วนความกว้างของหน้าจอของ iPad Air 2นะคะจะอยู่ที่ 9.7 นิ้วค่ะส่วนเจ้านี้เนี่ยจะมีความกว้างของหน้าจออยู่ที่ 7.9 นิ้วนะคะซึ่งขนาดนี้มันกำลังดีกับการพกพาสำหรับอุ้มเนาะเพราะว่ามันสามารถที่จะพกไปไหนมาไหนได้สะดวกค่ะแล้วอีกอย่างนึงคือเวลาเราซื้อ iPad mini มานะคะสิ่งที่เราอยากทำที่สุดกับมันคือเล่นเกม2ก็คือเล่นเว็บนะคะ3ก็คือดูหนังนะคะ3สิ่งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวมาลองเล่นเกมให้ดูกันนิดนึงนะคะว่าภาพหน้าจอแล้วก็สีสันความสมูทเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างค่ะเรียกว่าใครชอบเล่นเกมนะคะแล้วก็ไม่ชอบพกพาเครื่องใหญ่ๆเนี่ยเจ้านี่เนี่ยฟินเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าใครชอบอยากจอใหญ่ๆก็อาจจะต้องรอ iPad Proแต่ว่า iPad Pro เนี่ยหนักกว่านี้2เท่าเหมือนถือ iPad mini นะคะ2ตัวเลยนะคะถึงจะได้น้ำหนักของเจ้า iPad Pro เนี่ยแต่แค่นี้จริงๆก็ฟินแล้วเนาะเล่นเกมนะคะยิ่งเกมที่มันมีกราฟิกสวยๆแบบนี้นะคะก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยไปดูกันอีกเกมนะคะอันนี้เป็นเกมใหม่จาก King นะคะชื่อเกมว่า Blossom นะคะตัวนี้ค่ะก็เกมนี้น่ารักดีนะคะแล้วก็สีสันสวยงามเวลาเล่นใน iPad เนี่ยมันจะแบบได้อารมณ์กว่าการเล่นใน iPhone นะคะเดี๋ยวอุ้มลองพาเข้าไปลองเล่นดูสักเลเวลหนึ่งนะคะคนที่ชอบเกมแนวไซจี้นิดนึงนะคะแล้วก็ชอบอะไรที่แบบแนว King แบบนี้หรือว่าชอบ Candy Crush Saga พวกนี้นะคะเกมนี้น่าจะถูกใจเลยล่ะอย่างน้อยอุ้มก็คนนึงนะคะที่แบบชอบเกมลักษณะอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้า iPad mini 4เนี่ยเรื่องเกมเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยสามารถเล่นทุกแนวได้อย่างสนุกสนานจริงๆค่ะการเข้าเว็บไซต์นะคะอุ้มอยู่ในยุคที่เราเริ่มเล่น iPad mini กันแบบงงๆนะคะคือเข้าไปก็จะเปิดกลับมาใหม่ก็จะทำการรีเฟซทุกหน้าเลยเวลาเปิดเยอะๆนะคะสำหรับเจ้าตัว iPad mini 4ตัวนี้เนี่ยก็ทำงานได้ดีขึ้นในการเข้าเว็บไซต์ต่างๆนะคะคือแล้วก็เวลาอ่านกันทูอะไรอย่างนี้นะคะก็อ่านได้สะดวกกว่าใน iPhone แน่นอนอยู่แล้วนะคะนี่ก็คือการแสดงผลทุกอย่างเนี่ยใน Safari เนี่ยจะออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นเดสก์ท็อปเวอร์ชั่นอยู่แล้วนะคะก็แท็บมันจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะมันก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแท็บไปเปลี่ยนแท็บมาอย่างที่บอกแสดงผลเป็นเดสก์ท็อปไซส์ทั้งหมดนะคะแล้วก็เปลี่ยนแท็บไปเปลี่ยนแท็บมาได้อย่างง่ายดายเรื่องโซเชียลมีเดียนะคะ Line for iPad เนี่ยสามารถที่จะซิงค์กับเจ้า LINE ในมือถือเราได้โดยที่ไม่ต้องมีการล็อกอินใหม่อะไรทั้งสิ้นนะคะก็สามารถที่จะแสดงผลเข้ามาในหน้าจอนี้ได้เลยทันทีนะคะอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะเล่น LINE คู่กันได้ระหว่าง iPhone กับ iPad อันนี้ไว้ทำงานอันนู้นไว้คุยกับแฟนคุยกับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถใช้โดยที่ใช้ account เดียวกันได้ไม่ต้องสมัคร account ใหม่มาคู่กันนะคะ